ข่าวไฟไหม้ค่ะเมื่อคืนนี้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตพลาสติกนะคะแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในโรงงานแล้วก็คาดว่าสาเหตุที่น่าจะเกิดเพลิงไหม้น่าจะเกิดมาจากการเปิดตู้อบเนี่ยนะคะค้างเอาไว้ค่ะจะเห็นว่ามันมีการคล้ายๆกับระเบิดหรือว่าประทุออกมานะคะของเปลวเพลิงเปลวไฟเนี่ยเป็นระยะเลยค่ะนี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่นะคะกำลังเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์สูง2ชั้นค่ะในซอยพระรามที่2นะคะซอย3แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครซึ่งสถานที่แห่งนี้ประกอบกิจการนะคะทำเป็นโรงงานพลาสติกนะคะลักษณะเนี่ยปลูกเป็นจำนวนตึกแถวที่ติดกัน10คูหาที่เกิดเหตุพบแสงเพลิงค่ะกำลังลุกไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันจำนวนมากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไปสอบถามคุณนุ้ยค่ะอายุ37ปีอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าขณะที่เกิดเหตุตอนนั้นอยู่ในบ้านสักพักนึงมีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะขี่มาจอดแล้วก็หันมาถามว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้ควันไฟอะไรบ้างหรือไม่ก็เลยมองไปรอบๆสักพักหนึ่งก็เห็นควันสีดำลอยขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังปุปะปุปะเนี่ยขึ้นเป็นระยะออกมาจากด้านในบ้านหลังนั้นจึงรู้เลยว่าน่าจะเป็นบ้านต้นเพลิงที่เกิดเหตุชาวบ้านก็เริ่มออกมาดูแล้วก็ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะสักพักรถดับเพลิงก็มาโดยในจุดที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่ค่ะเพราะว่าโรงงานปิดแล้วเขาเลิกงานกันหมดแล้วทางด้านของเจ้าของโรงงานนะคะคุณวิทูตอายุ61ปีบอกว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตรองเท้าพลาสติกค่ะตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณวิทูตอยู่ที่บ้านส่วนที่โรงงานจะไม่มีคนอยู่ด้านหลังตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นเครื่องพ่นสีแล้วก็มีตู้อบพลาสติกค่ะที่มีการปั๊มลมส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการเปิดตู้อบพลาสติกทิ้งเอาไว้ค่ะรองเท้าพลาสติกครับรองเท้าพลาสติกใช่ไหมคะตอนเกิดเหตุนี่เฮียอยู่ที่ไหนอะคะอ๋อผมอยู่ที่บ้านครับอ๋อก็คือตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีคนอยู่ก็มีห้องพ่นสีอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีตู้อบพลาสติกแค่นั้นเองแต่ว่าปั๊มลมค่ะอาจจะมาจากตู้อบมากกว่าครับเพราะว่าตรงนี้ผมติดไว้คือเปิดเครื่องตู้อบเอาไว้เครื่องตู้อบเอาไว้ครับถ้าจะเป็นก็มาจากแค่ตรงนั้นเองความเสียหายอื่นๆภายในโรงงานตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่านะคะแล้วก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ